มันโควิดภาค2แล้วมันต้องถือว่ามันเอาตัวช็อคแล้วโดนกระทืบซ้ำถ้ามีเงินก็ถือไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้ประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติอยากมาอยู่ถ้าคนดีๆเข้ามาเงินทุนเขาจะตามมาคุณเอาเงินทุนแต่คุณไม่ได้เอาคนไม่มีประโยชน์จริงๆคนที่ได้เปรียบที่สุดคือประเทศไทยกรมธนารักษ์กรมอะไรนี่ที่ดินเขาเยอะแยะมูลค่าเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างณวันนี้ภูเก็ตเนี่ยถือว่าตลาดดีมากถ้าให้เกรดก็ให้ A เลยขอขอบคุณDP Ceramic Design Living Innovations กระเบื้องสุขภัณฑ์และนวัตกรรมตกแต่งเพื่อที่อยู่อาศัย Medtier Rise Above Ordinary เราเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Smart Service and Management ผู้นำเรื่องการบริหารจัดการนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัย สวัสดีครับ Top Up Tomorrow ครับ Thailand Property Super Visionary นะครับวันนี้ผมต้องบอกผมตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าได้มีโอกาสมาอยู่กับหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งบทของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่สามารถดำเนินงานมาใกล้เข้าครบ1ศตวรรษนะแต่ว่าบริษัทนี้ฮะ70ปีแล้วแล้วก็ยังดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่กับหนึ่งคนที่เป็นเรียกว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งบทของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณสมการอิสระครับสวัสดีครับสวัสดีครับประสบการณ์ครับดิฉันนับสุดตัวตื่นเต้นจริงๆฮะแล้วก็ตอนทําข้อมูลเนี่ยบอกว่าต้องมาคุยกับคุณสมการโอ้โหคนลุกวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมมากๆนะครับแล้วก็คุณสมการให้เกียรติกับ Pop Tomorrow มากๆขอบคุณอีกครั้งนะครับ70ปีของชาญอิสระเรียกว่าผมถามอย่างงี้ยังไงดีฮะคือระหว่างคุณสมการเติบโตมากับบริษัทหรือบริษัทเติบโตมาพร้อมกับคุณสมการฮะผมเติบโตมาพร้อมบริษัทคือที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนคุณพ่อเขาไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์ครับโดยตรงเขาทำพวกค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะเอามีซื้อขายที่ดินแล้วก็เป็นคล้ายๆไซด์ไลน์มากกว่าผมมีโอกาสตอนนั้นมีโอกาสเข้ามาจังหวะนั้นเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยก็ชวนคุณพ่อให้มาทำอสังหาก็เริ่มที่ตึกชานครับครับอันนั้นย้อนไปสักกี่ปีแล้วครับตึกชานใช่ไหมหนึ่งสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วใช่ใช่ผมดูข้อมูลเลยว่าตอนนั้นเหมือนกันเป็นตึกที่ฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นมิกซ์ยูใช่ไหมฮะใช่มิกซ์ยูสเป็นคอนโดอันแรกแรกแรกเลยคือตอนนั้นกฎหมายคอนโดเพิ่งออกฮะหลังจากกฎหมายคอนโดมีเราก็เป็นคนแรกที่ใช้กฎหมายคอนโดเนี่ยมาทำมิกซ์ยูสนะฮะเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นศูนย์การค้านะอันไลน์แรกๆนะครับแล้วก็เป็นตึกสูงของวงการอสังหาริมทรัพย์ตอนต้นๆช่วงนั้นทางแลนด์แอนด์เฮาเขาก็ทำแต่เขาจะทำเป็นพวกบ้านจัดสรรนะบ้านจัดสรรแล้วเราก็มาทำตึกสูงแล้วก็เป็นไลน์ต้นๆครับจริงๆยุคนั้นนี่ก็ที่ปัจจุบันก็ยังอยู่ก็ยังมีอย่างไลน์แอนด์เฮาส์ใช่มั้ยที่ก็ยังใช่แล้วเค้าก็ทําได้ดีครับทําได้ดีมากๆนะครับครับชีวิตในวัยเด็กของคุณสงกรานต์พอทยอนได้มั้ยว่าเติบโตในครอบครัวที่ทําธุรกิจมากมายเลยชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างผมต้องเรียนได้ว่าเรียนก่อนผมเกิดที่หาดใหญ่สงขลานะครับเป็นคนหาดใหญ่ครับโชคดีตอนนั้นคุณพ่อได้ส่งมาเรียนที่โรงเรียนวัชวุฒิครับตอนนั้นเข้ามาก็10ขวบหรือไงเนี่ยปมาป5ฮะตอนนั้นเด็กทางใต้จังหวัดใหญ่ไปอยู่กรุงเทพเข้ามากรุงเทพมาโรงเรียนวัชวุฒิได้ก็ถือว่าโชคดีในช่วงนั้นรุ่นผมเนี่ยที่มาจากทางใต้ก็จะมีคุณนิสันประธานลนิกรเนี่ยก็คือคนหัดใหญ่เหมือนกันแล้วก็คุณบรรยงพงพันนิดอะไรพวกนี้เขาเป็นช่วงที่เด็กทางใต้เนี่ยมีโอกาสเข้ามาเรียนโรงเรียนวัชวุฒิก็เป็นโชคดีก็ได้เรียนอยู่เป็นโรงเรียนประจำนะฮะแล้วก็แต่ว่าที่โรงเรียนนี้เขาก็จะเน้นเรื่องกีฬาเรื่องการเรียนก็เน้นเหมือนกันแต่เน้นกีฬามากแล้วก็จะเน้นเรื่องactivity เช่นดนตรีครับนะฮะเรื่อง
ความซื่อสัตย์ในสมัยนั้นนะเพราะเราเป็นโรงเรียนที่สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแล้วก็ทางรัชกาลที่6เป็นผู้ก่อตั้งก็รู้สึกดีแล้วได้อะไรมาเยอะครับหลังจากนั้นก็พอดีมศ3ก็ไปเรียนต่อเมืองนอกก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันไปเรียนที่อเมริกาครับไฮสคูลนะฮะแล้วก็ต้องดีใจว่าได้ซ้ำชั้นนะซ้ำชั้นตอนแรกไปซ้ำชั้นเพราะว่าเราจากมศ3ไปเนี่ยมันต้องเข้าจูเนียร์แล้วก็ซีเนียร์แต่ว่าเขาว่าภาษาอังกฤษเรายังไม่แข็งครับทางเรียนก็บอกจะมาก็ได้แต่ต้องให้ซ้ำชั้นซึ่งตอนนั้นน่ะคุณพ่อผมนี่ไม่ยอมเลยนะครับผมเองก็รู้สึกซ้ำชั้นไม่ดีปรากฏว่าซ้ำไปเนี่ยช่วยเยอะช่วยคือเราเข้าไปเราซ้ำเราจะแก่กว่าเขานิดนึงเนี่ยเราจะมาชัวร์กับเขาหน่อยนะโดยเฉพาะเด็กฝรั่งเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องการเรียนเรื่องภาวะผู้นำต่างๆนี่เราได้มีโอกาสได้แสดงได้มีโอกาสอันนั้นนะผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนอันนึงที่สำคัญที่สำคัญนะสำคัญสำคัญครับเหมือนเรามีประสบการณ์มากกว่าเขาใช่เราอายุมากกว่าเขาหน่อยเราเป็นพี่นะมาไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าเราต่างๆเรามาชัวร์กับเขาครับความคิดต่างๆเราเนี่ยมาชัวร์กับเขานิดนึงซึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าแค่ปีเดียวเนี่ยมันมีผลครับนะเล่นกีฬาต่างๆก็ได้เปรียบครับจริงๆเท่าที่ฟังคุณสงกรานต์ก็ถูกปลูกฝังเรื่องกีฬามาตลอดใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมได้ยินคำพูดหนึ่งที่คุณสงกรานต์บอกว่าถึงจุดหนึ่งแล้วคุณสงกรานต์ชวนคุณพ่อคุณสุนชาเนี่ยนะครับใช่ใช่มาทำอสังหาใช่ใช่อะไรคือจุดที่รู้สึกว่าเราเข้าธุรกิจอสังหาดีกว่าคือตอนนั้นคุณพ่อผมก็ทำปิดพันน้ำมันอ่ะเช่นยางมะตอยบ้างน้ำมันเครื่องบ้างอะไรเงี้ยมันต้องประมูลต้องเป็นคล้ายๆงานประมูลรัฐบาลครับผมช่วยคุณพ่ออยู่3ปี4ปีรู้สึกไม่ค่อยชอบมันต้องโทษแต่มันต้องวิ่งเต้นครับเป็นงานวิ่งเต้นเยอะงานประมูลต้องไปแข่งกับเขาเยอะแข่งไม่กลัวแต่อย่างอื่นที่มันดีกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยชอบคือผมบอกคุณพ่อว่าเราก็มาถึงจุดนี้แล้วถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราขอทำไม่อยากงานประมูลอ่ะไม่ค่อยชอบงานนะครับไม่ถูกจริตก็จะขอทำเป็นอสังหาที่เราค้าขายโดยเสรีเราแพ้ชนะอยู่ที่ผู้ซื้อให้ผู้ซื้อเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเลยอันนั้นเราว่าชอบอย่างนั้นมากกว่าคือแข่งขันกันได้ไม่กลัวแต่ว่าต้องยุติธรรมใช่แล้วไม่ขี้เกียจไปวิ่งเว่งไม่เอาไม่ชอบก็เป็นจุดเริ่มพอเริ่มปั๊บคุณพ่อก็บอกเจ้าแน่ผมบอกเอาลองดูแล้วก็ลองมาเรื่อยซึ่งโครงการแรกก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยใช่ใช่แต่ก็กว่าจะสำเร็จก็ไม่ง่ายนะเพราะตอนนั้นมันเป็นตอนก่อนต้องยำกุ้งใช่ไหมโอ้ยก่อนเยอะอันนั้นมันมีคริสติสอีกอันหนึ่งตอนนั้นค่าสมัยปาเปรมมีค่าเงินบาทแต่ก่อนนั่นเป็น10ปีเขาจะมีเรื่องค่าเงินบาทมีเรื่องประเทศไทยยังชดช่วงชัชวาลก่อนชดช่วงชัชวาลก่อนนะก่อนหน้านั้นมันจะเป็นนาชาติใช่ไหมมันยุคก่อนมาเร็วตอนนั้นแต่ก็เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็ทำอสังหามาเรื่อยๆนะครับครับเรียกว่าประสบการณ์เห็นมาประเทศไทยเห็นการเติบโตทั้งประเทศทั้งเศรษฐกิจมาหลายช่วงมากใช่ครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเนี่ยว่าผมว่ายุคนั้นเนี่ยคนที่จะคิดทำอสังหาตึกสูงอ่ะเรียกว่าไม่เยอะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นครับเรื่องเงินทุนครับการที่คุณจะสร้างตึกหนึ่งแล้วสมัยก่อนคุณต้องเช่าแปลว่าคุณต้องใช้เงินทุนระยะยาวครับนะฮะต้องใช้เงินทุนเยอะเงินทุนระยะยาวเพราะขายไม่ได้แต่พอมีเรื่องของ
กฎหมายคอนโดมิเนียมมาเกี่ยวครับนะผมก็ถือโอกาสนั้นนะเออเราขายได้เอาเงินมาหมุนเวียนบ้างมันไม่เราไม่ใช่เงินถุงเงินถังเหมือนแบงค์แบงค์ก็จะมีเงินเยอะครับจะมาเงินทุนเยอะพวกนั้นก็จะสร้างตึกได้ไงสมัยก่อนคนจะสร้างตึกได้ก็พวกต้องเป็นแบงค์หรือไม่อีกทีก็บริษัทประกันครับ2คนเท่านั้นที่ทําได้ที่มีเงินเยอะที่มีเงินเยอะและเงินยาวครับพอเป็นช่วงที่ผมเข้ามาก็ใช้เรื่องกลไกของกฎหมายครับกลไกของการเงินครับนะแล้วก็อีกอันนึงคือกลไกเรื่องการก่อสร้างตอนนั้นก็ได้เรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครับเทคนิคการก่อสร้างทําให้มันเร็วต่างๆเนี่ยมันก็หลายๆอย่างนี่ก็รวมแล้วก็การตลาดด้วยครับมันก็ถึงทําสําเร็จทํามาต่อเนื่องทําต่อวันนี้ใช่1ในโครงการที่เรียกว่าน่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับชาติอิสราเอลมากคือโรงแรมศรีพันวาอ๋อศรีพันวาเนี่ยถ้าถามคนยุค70เค้าก็จะนึกเวลาพูดถึงตึกชานเนี่ยกลุ่มชานอิสราเอลเค้าจะนึกถึงตึกชานชั้น1ชั้น2เค้าจะนึกได้แค่นั้นนะส่วนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเค้าจะนึกถึงศรีพันวาครับศรีพันวาซึ่งคนรุ่นเก่าเค้าอาจจะไม่คอนเนคกันเลยเพราะว่าเปิ้นลูกชายครับคุณประวานเนี่ยเค้าเป็นคนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นมาเนี่ยก็มันก็เลยกลายเป็นของวัยรุ่นรุ่นใหม่แล้วก็ผมก็อยู่ห่างๆเขาก็ทำของเขาไปซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมซึ่งก็ทำได้สำเร็จนะครับครับนะแล้วก็ถือว่าเขาทำได้สำเร็จอันนึงซึ่งน่าสนใจนะเพราะผมรู้สึกว่าหนึ่งในบริษัทที่มีการบริหารงานแล้วมีชื่อเสียงมาในหลากหลายเจเนอเรชันต่อกันเนี่ยมีการถ่ายทอดหลายอย่างในเรื่องของโน้ตฮาวทั้งเรื่องของการให้โอกาสกันในการบริหารเนี่ยฮะอย่างครอบครัวคุณสงการเองอ่ะก็ให้โอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจมาตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมครับครับฮะของผมก็ต้องขอบคุณคุณพ่อที่ให้โอกาสฮะแต่ก็เรียนได้ว่าคอนวินส์ยากอยู่ยากนึงยากอยู่เพราะว่าเป็นของใหม่สมัยนั้นทำอาคารตึกสูงต้องใช้เงินทุนเยอะครับแล้วคุณพ่อเคยทำประมูลงานเนี่ยราชการมันไม่เหมือนมาเอาอสังหามาขายในตลาดโอเพ่นมันมีความเสี่ยงเรื่องตลาดการประมูลงานonce ที่คุณได้แล้วประมูลได้เนี่ยความเสี่ยงเรื่องตลาดไม่มีแล้วไงครับงั้นต้องคอนวินส์คุณพ่อผมเรื่องการตลาดเยอะบอกอันนี้ทำได้เราขายมา 20-30% เนี่ยตัวเลขมันคือพอสมุนเวียนแล้วนะพอใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นจุดสำคัญที่คุณพ่อให้โอกาสผมครับส่วนผมเนี่ยก็ให้โอกาสลูกนะคือลูกชายก็ไม่ได้ชวนเขามาทำนะเขาอยากจะทำเองตอนจบครับเขาก็มาทำสนใจเรื่องโรงแรมเขาจบโรงแรมมาก็เปิดโอกาสให้เขาบอกเขาพอดีทำที่ศรีพันวาแล้วมันมีวิลล่า1 2ห้องนอนเนี่ยอยู่13หลังครับเขาบอกเฮ้ยนี่อย่าขายเลยอันนี้เราเอามาทําโรงแรมดีกว่าผมว่าแล้วใครจะรันโรงแรมเราไม่เคยทําโรงแรมครับเขาบอกเนี่ยเขาจะรันเองผมบอกก็งั้นเลยครับ คุณเอาอะไรมารันน่ะ เขาบอกเพิ่งจบมามีเพื่อนๆหลายคนจะมาช่วยจากเมืองนอกเนี่ยเรียนที่สวิสก็บอกเอางั้นก็ลองดูคือกะว่าถ้ามันเฟลไอวิลล่านี่เราก็เก็บเองกลับมาขายได้อยู่ดีครับให้มันลองก่อนสัก3ปีซิเป็นไงฮะก็ปรากฏว่าก็เขาก็ทำได้ดีนะครับศรีพันวาตอนนี้ก็เป็นชื่อเสียงเรียนได้ว่าระดับโลกครับครับเป็นแบรนด์ไทยชื่อเสียงระดับโลกจริงๆคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าศรีพันวาเนี่ยโอ้ดังมากเพราะว่าเหมือนดังมานานแล้วแล้วก็ยังแบบเป็นหนึ่งในเรียกว่า world destination ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะที่รู้สึกว่าต้องมาพักให้ได้สักครั้งหนึ่งใช่ครับเวลามาเมืองไทยใช่ครับนะฮะจริงๆแล้วคุณสงกรานต์มีการวางบทบาทกับคุณประวานประทูประเข็มฮะหรือว่าแล้วแต่เขาตัดสินใจแล้วแต่เขาตัดสินใจว่าหนึ่งเขาจะมาจอยธุรกิจครอบครัวไหมครับนั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจเอง
ไม่ได้บังคับผมไม่ได้คิดว่าลูกผมต้องมาเป็นผู้สืบทอดบริษัทมันจะสืบทอดของมันเองอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ลูกเป็นผู้นำก็ได้แต่บริษัทมันจะไปของมันของมันนะแต่เผอิญโชคดีที่เขาสนใจประวานเขาสนใจเรื่องโรงแรมปทูก็สนใจเรื่องการพัฒนาการออกแบบก็มาช่วยผมเหมือนกันนะครับส่วนปักเข็มคนเล็กเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าเขาก็ทำของเขาครับนะก็โอเคปล่อยอิสระตามนามสกุลเราอิสระไงก็อยากทำอะไรก็ทำดีมากเลยฮะแล้วก็อย่างนี้ตอนนี้งั้นพอร์ตเซลล์ในกลุ่มของชาญอิสระตอนนี้ฮะเราทำสินค้าโปรดักต์อะไรแบบไหนบ้างคือหลักๆเนี่ยเราจะทำเน้นพวกบ้านหรือคอนโดไฮเอ็นนะบ้านก็ตอนแรกที่เราทำหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยต้มยำกุ้งเราก็หลังจากเราหลุดออกจากไอ้เคลียร์กับวงแบงค์ตอนนั้นมีปัญหาเยอะแยะพอเคลียร์มาเราก็เริ่มออกมาทำบ้านอิสระที่ตรงเอแบกครับพระรามก้าตรงรามคำแหงก็เป็นบ้านเรียกว่าไฮเอ็นอันแรกที่เราทำก็ประสบความสำเร็จนะแล้วหลังจากนั้นก็เน้นพวกบ้านไฮเอ็นจะเป็นบ้านอิสระพระรามเก้าอิสระบางนาหลายๆอันเนี่ยเราก็จะเน้นไฮเอ็นนะครับโรงแรมศรีประวัติแล้วก็ไฮเอ็นนะครับเราก็จะมีคอนโดอย่างอิสระคอลเลกชันที่นางลินจีนี่ก็ถือว่าไฮเอ็นมี35ยูนิตซึ่งเราขายหมดไปแล้วตอนนี้เราก็ณวันนี้เราก็มีอิสระสาทรซึ่งติดกันนะถนนนางลินจีเหมือนกันเราก็ทำรถเป็นยูนิตอันนี้ก็กำลังขายอยู่ครับก็ถือว่า AB กลุ่ม AB ครับฟาซิลิตี้ดีมากโลเคชั่นดีล่าสุดนี้ก็มีวิลล่าไปเปิดข้างๆของเราด้วยก็ทำให้คึกคักขึ้นอันนี้เราก็จะเน้นค่อนข้างไฮเอนด์แต่ตลาดกลางนี่เราก็เคยลงมาเราทำที่โครงการ Easyชื่อ easy ครับระดับกลางเราก็สามารถทำได้นะควบคุมคอสได้ในเวลาที่เหมาะสมกับพรีเซลขายได้ดีครับแต่รู้สึกไม่ค่อยชอบก็ทำไปแล้วไม่ค่อยชอบเป็น luxury มาก luxury มากกว่าครับครับก็ทำไปก็ถือว่าใช้ได้ครับสิ่งหนึ่งที่คุณสุการเห็นก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าเทียบนที่รู้เป็นลูกค้าไฮเอทนะใช่ครับความต้องการในการเขาเลือกซื้อบ้านซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยความต้องการเขาเป็นแบบไหนความต้องการหนึ่งหลายอันคือเรื่องโลเคชั่นเรื่องดีไซน์ครับเรื่องฝีมือการก่อสร้างแล้วก็การดูแลโครงการหลังจากเราขายแล้วด้วยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องรวมกันแล้วในราคาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้ผมจริงๆโครงการที่เราทำมันก็40-50โครงการนะครับเราก็ทำมาตั้งผมคิดว่า40-50ปีมาแล้วเนี่ยหลายอันเราก็ยังอยู่ในคณะกรรมการนิติบุคคลนะแล้วก็ทุกอันที่เราทำเนี่ยลูกค้าไม่มีปัญหาคือลูกค้ามีความสุขครับหลังจากซื้ออยู่นะแล้วก็การบริหารเราก็ช่วยดูบางอันเราก็ลงไปเองบางอันเราก็อาจจะจ้างบริษัทที่เขามีความชำนาญเฉพาะทางช่วยดูครับเราก็ช่วยดูก็จะเห็นได้ว่าการค่าใช้จ่ายส่วนกลางดูง่ายๆคุณเก็บได้ไหมเขายอมจ่ายไหมเขายอมจ่ายไหมที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า 99% ของทุกโครงการเราเนี่ยเขาจ่ายเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขมาแต่ทุกโครงการเลยไม่มีเรื่องอะไรซึ่งนี้น่าสนใจเพราะว่าผมเคยได้ยินคนรุ่นใหม่ๆหลายๆคนรู้สึกว่าทำคอนโดมิเนียมมันดีเพราะว่าขายเสร็จแล้วเราจบไม่จบ อันนี้ว่าได้วิธีคิดของคุณสมชายคือยิ่งเป็นลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์เขารู้สึกว่าเขาเราจะทิ้งเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่า
คือพอชื่อโครงการอิสระสาทรมันสะท้อนกลับมาที่นามสกุลตัวเราเองเหมือนชื่อเสียงตัวเราเองด้วยใช่ไหมเราต้องดูแลนะคือว่าหลังจากเราเขาโอนไปแล้วมันต้องอีก 2-3 ปีมันต้องดูแลแล้วก็ดูแลหมายถึงดูแลfacility ต่างๆดูแลให้ทุกอย่างเป็นระเบียบดูแลทีมงานผู้บริหารคณะกรรมการที่จะมาเราจะส่งไม้ต่อให้เขาอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอยู่ๆถ้าเราขายเสร็จโอนปั๊บทิ้งเลยอันนั้นจะมีปัญหาครับจะเรียนได้ว่ามีปัญหาทันทีนะนะเราก็ค่อยๆเพราะว่าคณะกรรมการนิติบุคคลเนี่ยบางทีมันมี9คนเนี่ยมีคนเดียวที่มีปัญหาทั้ง8คนที่จะลวนหมดพอกรรมการลวนเนี่ยลูกค้าลวนหมดใช่งั้นเราก็ต้องพยายามประคับประคองพยายามสรรหาคนเก่งคนดีคนซื่อสัตย์มาช่วยดูตรงนี้นะแล้วเราก็ช่วยประคองไปนิดนึงแล้วก็ค่อยถอยมามันเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็มันจะทำให้เราลูกค้าเขาจบไม่สวยกับเราครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่คิดจะทำอสังหารุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องเรียนรู้ใช่ใช่หลายๆคนรู้สึกว่าเออทำขายแล้วจบทิ้งขายแล้วจบทิ้งมันจะได้แค่โปรเจกต์เดียวใช่แต่อย่างชาญอิสระที่ทำธุรกิจมาอย่างยาวนานชื่อเสียงคือเรื่องสำคัญใช่ครับนะฮะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ความพึงพอใจของลูกค้าครับครับคุณสงการถ้าเทียบกับตัวเองอย่างโครงการทุกโครงการที่ทำเราถ้าเทียบกับโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าของที่มี value เราเทียบตัวเองเป็นสินค้าแบบไหนเราก็เป็นสินค้าส่งต่อได้ Hermes อะไรเงี้ย Hermes ใช่คือ crafting ทุกอย่างต้องแบบ crafting ดีๆมี value ต่อไปในระยะยาวส่งต่อได้คือเขาซื้อมาไม่ใช่แค่โลเคชันคุณภาพการออกแบบคุณภาพการดูแลอาคารอย่างผมเรียนว่าอย่างตึกชั้น2นี่หรือชั้น1เนี่ย40 50ปีแล้วการดูแลเหมือนตึกใหม่เลยเราต้องบริหารจนเขามีความเชื่อถือว่าเอ้ยเราขายแล้วเราอยู่ดูแลนะฮะอย่างโปรเฟสชั่นอลแล้วเราโปร่งใสเรื่องนี้สำคัญแล้ววันต่อจากนั้นเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการเปลี่ยนลิฟต์เปลี่ยนแอร์พวกนี้เป็นเงินเยอะๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับนะของชาติอิสระเองเนี่ยมีโครงการทั้งในกรุงเทพมีในเมืองท่องเที่ยวหลายๆที่อย่างเงี้ยความแตกต่างของการทำโปรเจกต์ในกรุงเทพกับโปรเจกต์ที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างส่วนตัวชอบโครงการเมืองท่องเที่ยวเพราะจะได้ไปเที่ยวด้วย อย่างเช่นโครงการที่ผมทำปีหัวหินตอนแรกเนี่ย ก็เป็นการที่ผมชอบส่วนตัว ตอนนั้นสัก40ปีที่แล้วโอ้40ปีเป็นคอนโดอันแรกๆของแถวหัวหินจามเป็นความชอบส่วนตัว แล้วก็คิดว่าเออถ้าเราชอบแล้วของมันดีที่ดินมันก็ถูกกว่าพัทยาอะไรเงี้ยมันน่าจะมีแก๊ปของการทำกำไรได้ครับเราก็เริ่มทำแล้ววันนี้ที่ชามเราทำมาโครงการที่12แล้วมั้งจินดารักครับชามบีชครับเพลินทะเลชามทะเลทิวทะเล1 2 3มันต่อเนื่องกันมาแล้วก็ทำมาแถวนั้นผมจำได้ว่าเวลาขับรถจะไปหัวหินเนี่ยต้องผ่านตรงเนี้ยโอ้โหของชายสลัดนั่นเลยใช่ก็เราก็ทำมาแต่ว่าเรียนได้ว่าเป็นตลาดที่ไม่หวือหวาไปเรื่อยๆนะฮะแต่ที่น่าตื่นเต้นคือที่ภูเก็ตครับอย่างณวันนี้ภูเก็ตเนี่ยถือว่าตลาดดีมากถ้าให้เกรดก็ให้เกรด AA เลยครับส่วนตลาดที่หัวหินเนี่ยถ้าอสังหาหรือโรงแรมเนี่ย4บวกนะขายยากครับโรงแรมก็ยากกว่าการขายก็ช้ากว่าอาจจะเป็นเรื่องถนนครับอาจจะเป็นเรื่องการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่าง
ต่างชาติอยู่จริงๆเนี่ยมันน่าจะไปได้แต่ว่ามันติดอยู่หลายเรื่องครับมันก็เลยทำให้ไม่ลุ่งเท่าที่ควรครับหรือว่าเรารอพราหมณ์2ทางเสร็จจะดี ไม่รอแล้วเพราะเคยรอตั้งแต่40ปีที่แล้วก็เห็นมันทำอ่ะทำแล้วทำอีกทำก็ทำเรียนนี้เสร็จก็มาทำเรียนนี้พักก็กลับมาไม่เคยเห็นถึงการก่อสร้างเลยถ้าคุณสงการบอกไม่เคยเห็นพระราม2เสร็จเนี่ยผมเชื่อแล้วไม่เคยเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มโครงการแรกเนี่ยผมเดินทางตอนนั้นใช้เวลา5ชั่วโมงไปหัวหินครับเอ้ผมจนผมเกือบจะท้อแล้วบอกเอ้ย 4-5 ชั่วโมงมันนานไปไม่มีใครมาแน่เลยครับเปิดมีลูกค้าครับหลายๆเข้ามาขอซื้ออ่ะก็เลยทันครับเพราะเขาพอใจอะไรหลายๆอย่างที่หัวหินตอนนั้นรัชกาลที่9ครับในหลวงเราก็เสด็จบ่อยครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับที่นั่นพูดถึงภูเก็ตฮะคือเหมือนตอนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเราเปิดแนะนำตัว Sky Series ใช่ใช่ซึ่งผลตอบรับดีด้วยใช่ไหมดีครับเราที่ศรีพันวาเนี่ยเราใช้พื้นที่กับหมดแล้วเหลืออยู่พอสุดท้ายนี่เราก็เลยเอามาทำแล้วก็พอดีเป็นบ้าน4หลังครับหลังนึงก็ห้าห้องนอนประมาณ 1,200 ตารางเมตรเนี่ยครับก็ตอบรับดีตอบรับดีคุณสำคัญมองตลาดภูเก็ตนะฮะอะไรคือโอกาสของประเทศไทยที่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็ยังรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่เมืองไทยอยากมาอยู่ภูเก็ตอยู่คือผมคิดว่าไม่ใช่ภูเก็ตอย่างเดียวประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติอยากมาอยู่ครับนะครับอยากมาอยู่อยากมาเที่ยวไม่ใช่ภูเก็ตอย่างเดียวครับจะเป็นพัทยาผมไปเพิ่งกลับมาเชียงใหม่เชียงใหม่ก็นั่นแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นคนจีนเยอะจีนเยอะมากขณะที่ภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยก็จะมีสองสามเดือนหลังนี่ก็มีพวกชาวอาหรับอาหรับเยอะจะเป็นซาอุพวกมิดอีสต์อินเดียเยอะนะฮะอาจจะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประเทศให้ซาอุเข้ามาอันหนึ่งอันที่สองก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนของเขาอ๋อครับร้อนเขาคือ40-50อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วของเราเนี่ยมีฝนนิดๆเขาชอบมีฝนนี่ถือว่าดีครับของสวรรค์ของในคัมภีร์อิสลามเนี่ยสวรรค์นี่คือต้องมีฝนมีน้ำมีดนตรีครับแล้วก็รู้สึกถ้าเขาจะไม่ปิดอาจจะมีต้องมีนาลีด้วยป่ะผมไม่แน่ใจนะต้องมีครบอ่ะต้องมีครบซึ่งประเทศไทยให้ได้ครบจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นอยู่ว่ากำลังซื้อเราเนี่ยอ่อนลงเราอยากได้ชาวต่างชาติมาช่วยครับอันนี้จริงๆเนี่ยมีความสำคัญแต่ว่าเราเปิดให้เขาเนี่ยเราต้องมีcontrol ครับมีกลไกที่จะคอยควบคุมเขาด้วยครับนะครับผมเรียนว่าอย่างที่อังกฤษเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วธุรกิจเขาแย่มากเศรษฐกิจเขาแย่มากครับผมไปส่งลูกทีไรเนี่ยส่งอย่างเดือนมกราเนี่ยไปช้อปปิ้งไปดูร้านค้าไปเที่ยวอีก3เดือนมาไปรับลูกจริงร้านนี่จะปิดเห็นเลยว่าโอ้ยมันทำไมมันก่อนมายังเปิดเดี๋ยวนี้ปิดหมดไม่กี่เดือนเองมันปิดมันเร็วมากแล้วตอนนั้นน่ะผมก็มีโอกาสได้ของราคาสังหาก็ลงมากครับแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อก็ได้ศึกษาพอซื้อก็ศึกษาว่า1ราคามันถูกมากครับเหมือนตอนนี้ที่ราคาของประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ยถือว่าถูกมากเรายังถูกอยู่อันนั้นเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้น่าสนใจสองตอนที่เขาอยากจะให้เราไปช่วงนั้นนะครับมีชาวเอเชียแล้วก็มิดอีสต์ไปซื้อเยอะครับ
ขากำลังคนอังกฤษไม่มีซื้อแล้วเขาก็มาบอกว่าภาษี capital gain ถ้าคุณขายแล้วถือไว้แล้วคุณขายเนี่ยไม่มีภาษีกำไรครับจะมีแค่ 10% หรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะซึ่งในช่วงที่เขาต้องการเขาก็ออกกฎหมายนี้ครับแต่หลังจากผมซื้อไปเนี่ยมันดีขึ้นก็เขาธุรกิจมันดีขึ้นเขาก็ปรับว่าต้องเสียภาษีมากขึ้นหรืออาจจะบังคับได้ว่าถ้าคุณซื้อคุณต้องถือ3ปีขึ้นไปเพื่อไม่ให้มันสเปกุเลตคือเรามีกลไกอะไรหลายๆอย่างที่สามารถควบคุมได้คือบางช่วงบางตอนเนี่ยเราอยู่ของเราเองไปไม่ไหวโลกมันเชื่อมกันหมดแล้วบางตอนเราก็ต้องการเข้ามาช่วยแต่เข้ามาไม่ใช่เข้ามาแบบอะไรก็ได้เราต้องคอนโทรลมีจุดที่กลไกที่จะควบคุมครับอันนี้ผมว่าเราต้องทำครับเราต้องเปิดแล้วก็ต้องมีคนกลไกควบคุมอันนี้ครับเพื่อไม่งั้นธุรกิจตอนนี้มันก็จะไปไม่ไหวกันซึ่งกลไกและการควบคุมพวกนี้มันต้องเกิดมาจากภาครัฐใช่ใช่ภาครัฐต้องเป็นตัวนำนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดูคล้ายๆจีนเข้ามาเยอะแต่ผมเรียนได้ว่าของเราถ้าเทียบกับมาเลย์ครับเขมรลาวจีนเขาเข้าไปเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเขาเข้าไปแล้วครับผมเคยไปแคมเมอรอนไอแลนด์เมื่อ10ปีที่แล้วแคมเมอรอนไอแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่ผมไปแล้วผมตั้งแต่เด็กผมชอบมันอยู่บนเขามันสวยเป็นธรรมชาติวันนั้นผมขึ้นไปผมตกใจเลยเป็นอาคารรู้เลยว่าคงคนจีนสร้างเป็นตุ๊กตาผีอะแล้วก็ภูเขานี่เหรียญหมดเลยนะเอาแดงเถื่อนหมดสร้างไม่เสร็จทิ้งไว้เต็มไปหมดคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็จะเห็นว่าคนจีนเขาลงอย่างหนักที่มาเลย์ตอนนี้ถ้าไปพนมเปญก็จะเห็นตึกพวกนี้อาคารอยู่เขาลงมาก่อนเราเห็นบทเรียนแล้วว่าเข้าได้แต่ต้องควบคุมอันนั้นคือบทเรียนเลยว่าปล่อยให้เข้าไปอย่างอิสระมันไม่ได้มันเละเทะหรือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ปล่อยอิสระแต่เขาก็ควบคุมเหมือนกันแต่มันทำให้ราคาทุกอย่างสินค้ามันแพงหมดครับทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถจะซื้อบ้านในราคาถูกได้เราไอ้พวกนี้มันมีกลไกที่จะควบคุมได้อันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าสิ่งนี้เราต้องทำต้องแก้ไขโดยเร็วอันที่หนึ่งนะอันที่สองทรัพยากรที่สำคัญมากกว่าเงินที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยคือคนเราไม่คิดบ้างหรอว่าเราจะเอาคนดีๆเข้ามาถ้าคนดีๆเข้ามาเงินของเขาจะเข้ามาเงินทุนเขาจะตามมาคุณเอาเงินทุนแต่คุณไม่ได้เอาคนไม่มีประโยชน์เอาเงินทุนก็เอาต้องเอาคนดีๆเนี่ยคัดเลือกคนดีๆเนี่ยสกรีนจะเป็นคนจีนคนมิดเดิลอีสต์หรืออะไรยุโรปที่เขาอยากอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราสกรีนเลือกเอาคนที่เก่งๆดีๆนะฮะเข้ามาหรือแม้กระทั่งทีร่างคนงานแล้วก็ขาดคนไทยก็ไม่อยากทำงานในก่อสร้างอะไรแล้วหรือทำอะไรเราก็ต้องเอาเข้ามาแต่มีการควบคุมที่ดีอ่ะมันต้องมิกซ์อ่ะเราจะไม่มิกซ์ไม่ได้เอาคนดีๆเข้ามาอย่างเช่นคนที่ทำพวก IT หรืออะไรเนี่ยเขาเข้ามาถ้าเราให้สัญชาติเขาหรือโทษนะอย่างไทเกอร์วูดสมัยก่อนพอเขาเริ่มดังเราก็มีคนก็นั่นนำว่าเราน่าจะให้สัญชาติเขาแต่เราเองก็อึ้ออึ้ออึ้ออจนไทเกอร์วูดมันรำคาญบอกไม่เอาก็ได้เป็นเหมือนกันก็ได้คืออย่างนี้ทำไมเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการไทเกอร์วูดเนอะเนี่ยมีคนอย่างไทเกอร์วูดเนี่ยในหลายแคตตากรีเนี่ยเต็มไปหมดเราต้องการคนพวกนี้เข้ามาแล้วมันเป็นเชื้อต่ออีกเยอะทั้งเงินทั้งคนต่างๆมันจะของดีๆมานะอันนี้เป็นเรื่องที่เรา
มองข้ามไม่ได้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสร้างเงี้ยเราประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่คนไทย 100% นะคนจีนที่เข้ามาพ้นทะเลก็มีส่วนในการสร้างนะคนโปรตุเกสชาวยุโรปที่เข้ามาช่วงสมัยรัชกาลที่1บ้างที่2บ้างที่ทุกคนมีมีส่วนการสร้างนะฮะอย่างหลายๆตระกูลเนี่ยผมจำไม่ได้ตระกูลเนี่ยก็มาในหลวงเราก็ให้มาดูบัญชีดูงบดูแลกระทรวงช่วยดูแลกระทรวงการคลังนะก็มีหลายตระกูลหรือมาช่วยด้านต่างประเทศอย่างสกุลบุญนาคอย่างเงี้ยเขามาเขาก็มาทำความดีเราต้องการคนดีๆเข้ามาครับซึ่งนโยบายพวกเนี้ยภาครัฐก็อาจจะมาโฟกัสให้ความสำคัญมากขึ้นผมถามแบบนี้ดีกว่าเราเคยได้ยินข่าวช่วงเนี้ยต้องการเพิ่มสัดส่วนชาวต่างชาติในการเข้ามาถือครองจาก49เป็น75หรือว่าแม้แต่นโยบายเรื่องของการทำ long lease 99ปีคุณสมการเห็นกับนโยบายนี้ยังไงบ้างก็ไอ้เพิ่มสัดส่วนนี่เพิ่มได้นะแล้วมันก็เปลี่ยนได้ครับเราต้องการเขาเราก็เพิ่มเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้นะแล้วอาจจะบังคับต่อไอ้ที่เข้ามาเนี่ยต้องถือกี่ปีสามปีนะถ้าขายมีกำไรต้องจ่ายภาษีอะไรต่างๆเรามีก็แฟร์ฮะซึ่งมันก็แฟร์ด้วยก็แฟร์ก็ทำได้เราสามารถทำได้เยอะแยะเลยเมื่อกี้เรื่องคอนโดใช่ไหมแล้วก็เรื่องลิสต์นี่ผมว่า30ปีเดี๋ยวนี้ลงทุนมัน30ปีมันยังไม่ทันไรจะหมดแล้วมันไม่ได้แล้วมันคือไม่ต้องพูดถึงว่าให้ต่างชาติอ่ะคนไทยจะลีส30ปียังสั้นไปเลยครับต้อง50ปีขึ้นไปนะฮะผมเรียนว่าอย่างว่าลีส30ปีเนี่ยผมคิดโครงการกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยก็ครับ5ปีไปแล้วดำเนินออเปเรตเริ่มทำกำไรปีที่15 20ลีสจะหมดอีกแล้วถ้าลิสต์หมดคุณทำยังไงคุณไม่สามารถที่จะปรับปรุงเพื่อจะให้มันดีเพราะคุณลิสต์มันหมดเดี๋ยวมันก็ไม่คุ้มที่จะลงทุนมัน50ปีนี่มันไม่ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ของ investment ของ investment แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอ้ต่างชาติคนไทยก็ควรจะเป็นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วมันจะทำให้ทรัพย์สินของเราที่มีเนี่ยจริงๆคนที่ได้เปรียบที่สุดคือประเทศไทยกรมธนารักษ์กรมอะไรนี่ที่ดินเขาเยอะแยะมูลค่าเขาจะเพิ่มขึ้นพัฒนาไม่มูลค่าเขาจะเพิ่มขึ้นครับมันจะมีเก็บรายได้เก็บภาษีอะไรได้มูลค่าเขาของสินค้าเขาเพิ่มขึ้นราคาเขาเพิ่มขึ้นเพราะมันคุ้มค่ากว่าครับอย่างคุณสงการเองเนี่ยเรียกว่าทำธุรกิจมาอย่างยาวนานเห็นวิกฤตมาหลายช่วงอย่างต้มยำกุ้งเองหรือซับพรามแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสจนมาถึงน้ำท่วมโควิดจนถึงปีนี้คุณสงกรานต์มองตลาดปีนี้บรรยากาศปีนี้หลายคนบอกว่าบ่นว่าปีนี้ทำธุรกิจยากมากเลยคุณสงกรานต์มองยังไงบ้างถ้าเทียบกับวิกฤตก่อนหน้านี้มันก็โควิดก็ถือว่าร้ายแรงค่ะเดี๋ยวนะต้มยำกุ้งก็ถือว่าร้ายแรงนะต้มยำกุ้งตอนนั้นนะอสังหาพันกว่าบริษัทฮะหมดนะล้มหมดนะไม่มีใครเหลือนะโอเคต้องบางคนนั้นที่ไปเพิ่มทุนแล้วเอาบริษัทนอกมาจอยนอกนั้นผมเรียกว่าตอนนั้นอย่างเราเองก็ไม่อยู่ในสภาพคือหนี้สินโมโหลานนะฮะอาจจะด้วยค่าเงินบาทที่ลดค่าลงแล้วก็สถาบันการเงิน20สถาบันแบงค์เนี่ยก็ถล่มเจ๊งแล้วเราจะค้าขายไงของผมเนี่ยผมทำคอนโดอันนึงอ่ะแบงค์เจ๊งกอดผมอ่ะแล้วผมจะทำยังไงฮะมันถือว่าร้ายแรงนะครับ Finance Company 90บริษัทรอดมา5ครับนั่นช่วงไครซิสนั้นนะดอกเบี้ย 20%ดูเดือดตอนนั้นก็ถือว่าดูเดือดระดับหนึ่งนะฮะคราวนี้ก็มีโควิดก็ดูเดือดนะ
ดูเดือดยังซึมออกมายังไม่ค่อยมีแรงอ้าวมาเจอนี่คือต่อเนื่องที่ว่าเราหนี้ครัวเรือนเยอะนะดอกเบี้ยสูงนะครับกำลังซื้อหมดนะต่างๆเนี่ยมันถมมันต่อจากโควิดมาครับมันโควิดภาค2แล้วมันต้องถือว่าเหมือนเป็น after shock มัน after shock แล้วโดนกระทืบซ้ำเห็นภาพเลยมันก็หนักตอนนี้ก็ต้องโฟกัสมากขึ้นโฟกัสหลายๆโครงการที่เราทำเราก็จะโฟกัสในจุดที่มันมีกำลังซื้อเยอะๆเช่นภูเก็ตอะไรเงี้ยครับอันที่สองเราจะต้องเน้นเรื่อง liquidity liquidity นี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะผมเรียนว่าอสังหาเนี่ยทำอสังหาส่วนใหญ่พอชั้นใหญ่มันก็คือ finance ครับการออกแบบการหาที่ดินส่วนหนึ่ง finance การมองการเงินให้เข้าใจเนี่ยและเตรียมการไว้เนี่ยมีส่วนสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมเรื่อง liquidity ไว้นะครับหลายอย่างที่เราทำอย่างเช่นช่วงนี้เรามีเปลี่ยน property fund BKKCP ซึ่งเป็น office building เนี่ยเราเปลี่ยน convert เป็น REIT นะฮะจาก property fund เป็น REIT ซึ่งกฎหมายเขาให้ปีนี้ปีสุดท้ายเราก็ทำแล้วเราก็เพิ่มทรัพย์ครับในขณะเราก็คิดว่าเราเอาทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยเข้าในกองเราก็จะได้เงินสดกลับเข้ามาครับอันนั้นก็เป็นจุดเล็กๆหลายๆอันเนี่ยที่เราทำเนี่ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการขายเราก็เร่งขายนะครับโรงแรมเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเร่งคือมองทุกอย่างมองกำไรมองเอาเงินสดกลับมาให้มากที่สุดในทุกรูปแบบนะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเพิ่มช่องในการสร้างรายได้ครับมันต้องมาทุกอย่างทุกอย่างนิดรวมกันมันจะช่วยเราครับครับโอ้อันนี้คือผู้ประกอบการต้องเข้าใจในเรื่องของ finance มากแล้วก็โฟกัสกันมากอย่างที่คุณสมการได้เรียนบอกว่าเรา convert จากตัว property fund ที่ถืออยู่เป็นกอง REIT เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้วยใช่มั้ยครับเพราะเปลี่ยนส่วนหนึ่งแต่ว่าเรามีการขายทรัพย์เข้าไปในกองด้วยครับมันตัวนี้เราจะได้เงินสดครับประมาณของสินค้าหลายๆอย่างที่เราถืออยู่ระยะยาวเช่นโรงแรมเราอาจจะต้องมีการขายเข้ากองรีดบ้างหรือขายออกไปบ้างเพื่อเพิ่มสภาพคล่องตอนนี้เร่งสภาพคล่องอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเองครับครับสำหรับแผนการลงทุนของทางชาญอิสระเองนะตอนนี้การลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างถ้าเกิดจะเปิดโครงการในกรุงเทพนอกจากโลเคชันแล้วเนี่ยเราโฟกัสเรื่องอะไรเพิ่มมากขึ้นก็เรื่องการตลาดแหละการตลาดเราต้องเน้นว่าเราลงซื้อที่แปลงหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะเพราะมันซื้อปั๊บก็ต้องมีดอกเดินนะฮะอย่างน้อยเราต้องดูว่าโอกาสในการตลาดเรามันไปได้ไหมดีหรือด้อยยังไงต้องมาดูต้องมาถ่วงน้ำหนักดีๆนะครับครับมันลำบาก เราก็ต้องเดินเราหยุดเดินเราก็ตายเหมือนกันหยุดเดินเมื่อไหร่ถ้ากับถอยหลังแล้วถอยหลังเลยมันไม่ได้มันต้องเดินแล้วเดินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเดินในสปีดที่ไม่ช้านักหลายอย่างครับถามอย่างนี้ดีกว่าฮะคุณสงกรานต์อยากแนะนำคนที่ทำธุรกิจในที่หลายคนบอกเป็นเศรษฐกิจที่ทำงานยากเศรษฐกิจต้มกบซึมๆไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีโอ้โหท่วมแล้วเราจะตายอยู่แล้วเงี้ยยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นคนทำอสังหาหรือว่าธุรกิจอื่นด้วยช่วงนี้ก็ถ้ามีเงินก็ถือไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโฟกัสกระเป๋าตังค์ตัวเองต้องมีกระเป๋าต้องเตรียม liquidity ไว้สูงหลายๆกระเป๋ายิ่งดีใช่ไหมใช่ฮะและอันหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่อยากให้รัฐบาลก็ช่วยเรื่องเปิดประเทศแล้วก็ควบคุมยังไงนะฮะอีกอันหนึ่งก็เรื่อง
supply กับ demand ทั่วไปเนี่ยในบางประเทศครับประชาธิปไตยนะประเทศประชาธิปไตยเขาก็ควบคุมครับควบคุม supply ภูเก็ตโรงแรมดีโอ้ยทุกคนสร้างกันหมดอีก 2-3 ปีก็ตายกันหมดไปเยอะเกินsupply เยอะไปมันก็ต้องคอนโทรลเราก็พออ่านออกจริงๆรัฐบาลก็น่าจะมีตัวเลขว่าตอนนี้นะมันกี่หมื่นห้องแล้วแล้วควรจะเพิ่มปีละเท่าไหร่มีคอนโทรลยังไงสิงคโปร์ก็ทำครับสิงคโปร์เขาจะทำโดยการปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีที่ประมูลออกมาครับแล้วมีคนมาประมูลเหมือนประมูลโควต้าเนี่ยใช่ที่ดินที่ดินช่วงไม่ดีเขาก็ลดไม่ปล่อยมาเยอะเพราะออกมาเยอะแล้วมันก็ทุกคนก็ต้องเอาแล้วก็มาฆ่ากันอันนี้มันเป็นกลไกทางตลาดแบบประชาธิปไตยที่เราต้องเอามาคิดจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปทำงี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตยสิห้ามสร้างได้ยังไงแต่ถ้าคุณเปิดหมดประชาธิปไตยไม่มี 100% หรอกมันเป็นคอนโทรลครับมันต้องมีกรอบนะครับครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมรู้สึกคุณสงกรานต์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแข่งขันอย่างเสรีแต่ว่าในการแข่งขันเสรีต้องมีการควบคุมที่ดีด้วยใช่ใช่ใชต้องอย่างนี้ฮะแล้วปัจจุบันบทบาทคุณสงกรานต์ที่ดูธุรกิจดูบริษัทอย่างนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีอย่างเช้านี่ก็ไปตีกอล์ฟมาแล้ว 6:00 เช้า 9:00 ครึ่งเสร็จแล้วมาทำงานนี่คือเรื่องที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ว่าการให้ความสำคัญกับการบาลานซ์การทำงานการครอบครัวและการดูแลตัวเองครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในวงคนทำธุรกิจมาอย่างยาวนานเรื่องสุขภาพเรื่องสำคัญคสุขภาพครอบครัวสำคัญคการงานมันต้องบาลานซ์กันเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพสำคัญอะถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็ทุกอย่างมันก็ที่สร้างมาก็หมดไม่มีความหมายไม่มีความหมายครับตอนที่คุณป่วยคุณถึงจะรู้อะแต่อย่ารอคุณป่วยก่อนเราต้องพยายามประคองดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวครอบครัวก็ต้องให้เป็นอยู่กันอย่างสงบมีความสุขนะฮะแล้วก็ครอบครัวผมหมายถึงลูกน้องด้วยครอบครัวผมบริษัทนี้ผมถือเป็นครอบครัวครับก็ดูแลให้ดูแลกันที่นะครับนะฮะแต่เขาก็ต้องช่วยเราเหมือนกันนะครับก็คือคนในครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ใช่ครับฮะเลยว่าวันนี้ขอบคุณคุณสงกรานต์มากๆครับผมว่าไม่ว่าทางครอบทูมอลโลเองหรือว่าผู้ที่ฟังเทปเนี่ยผมว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณสงกรานต์มาทำมาตลอดทั้งชีวิตเรื่องทำธุรกิจกับเรื่องบริษัทกับเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยวันนี้ขอขอบคุณคุณสงกรานต์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณ DP Ceramic Design Living Innovations กระเบื้องสุขภัณฑ์และนวัตกรรมตกแต่งเพื่อที่อยู่อาศัย Metier Rise Above Ordinary เราเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีSmart Service and Management ผู้นำเรื่องการบริหารจัดการนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัย